ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลเยาวชนทรงลงพระอักษรขอบใจในความรักและกำลังใจชาวอุดรธานี10 พฤศจิกายน 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานายวิเชียรแสงเจริญถาวรอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายพงเดชวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชวโรกาสให้นายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกทั้งนี้ภายหลังแล้วเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดโดยประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรแก่เวลา
จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีความว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย ในหลวงทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งพระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบินวันนี้12พฤศจิกายน2563อินสตาแกรม Her Majesty Queen ขีดล่างซาติดะได้โพสต์คลิปวิดีโอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ไอจี Her Majesty Queen ขีดล่างซาติดะโพสต์ว่าภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนักกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในพ.ศ. 2549และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วยในหลวงพระราชินีทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมรัตน์มงคลทวยราชสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดทรงพระเจริญกึกก้องวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยทานพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสราวุธทรงศิวิไลประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
นายปลิวปรีวิศวเวชประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโดยมีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นบริเวณพุทธปาฐริมถนนสนามชัยอย่างคับคั่งจากนั้นเสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีประทับพระราชอาจทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลก่อนทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นชานชาลาเสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครระยะทาง11กิโลเมตรโดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระจันทร์ถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองใช้เวลา12นาทีรวม9สถานีโดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทางการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อนทางออกที่1สถานีหลักสองไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอะมอลล์บางแคโดยทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและทรงมีพระปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างเป็นกันเองทางด้านผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัวและเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้ๆและพระราชินีสู้ๆดังกึกก้องไปทั้งบริเวณหลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประสบนิกรหลายคนยังความปลาบปลื้มสู่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต